ือนมกราคมนะครับคริสตจักรเราก็อยากจะเห็นการบิ้วการเติบโตผ่านชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับโดยตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมกราเราก็ได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าเรื่องของการยอมจำนนเรื่องของการอธิษฐานนะครับแล้วก็มาถึงครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านทางพระวจนะนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องการนมัสการเรารู้ว่าสิ่งที่คนต้องการมันคือความต้องการด้านจิตวิญญาณเราสามารถจะฟังเทรนนิ่งสัมมนาการฝึกอบรมจำนวนมากใน YouTube เพื่อจะฝึกทักษะของเราแต่เรื่องด้านจิตวิญญาณเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตักตวงเอาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราเองกับพระเจ้าทั้งส่วนตัวแล้วก็ผ่านชุมชนดังนั้นเองชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆนะครับและวันนี้เนี่ยอีกสิ่งนึงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสเตียนได้ก็คือพระวจนะพระเจ้าหรือ Bible นั่นเองนะครับไอแซคนิวตันเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะฮะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เขาบอกว่าเขามีรากฐานความเชื่อต่อไบเบิลว่าเป็นพระวจนะพระเจ้าซึ่งเขียนโดยคนที่ได้รับการดลใจและเขาบอกว่าผมศึกษาไบเบิลทุกวันนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าเขาศึกษาไบเบิลทุกวันนะคนต่อมาอับราฮัมลินคอนเป็นประธานาธิบดีอเมริกาที่ในช่วงที่ประเทศเขากำลังแตกแยกมีสงครามกลางเมืองนะฮะแต่ชายผู้นี้ได้บอกว่าผมได้รับประโยชน์อย่างมากจากการอ่านไบเบิลจงรับทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ไว้ด้วยเหตุผลและสมดุลด้วยความเชื่อมี2ด้านนะครับเหตุผลและความเชื่อต้องสมดุลกันเพราะเหตุผลไม่สามารถเข้าใจหลายอย่างที่เกินความเข้าใจเราต้องใช้ความเชื่อและความเชื่อเองถ้าถูกหลักก็จะมีจำนวนมากของความเชื่อนั้นที่มีเหตุผลเป็นรากฐานที่รองรับนะฮะความสมดุลของเหตุผลและความเชื่อนะผลลัพธ์คืออะไรครับลินคอล์นบอกว่าแล้วคุณจะใช้ชีวิตหรือตายจากไปโดยเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะเป็น a better man ไม่ว่าจะ live หรือ die ก็ตามพระวจนะ Bible พระคัมภีร์คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตบนโลกนี้หรือจากไปโดยเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเดียลมูดี้นักศาสนศาสตร์อีกท่านหนึ่งบอกว่าไบเบิลไม่ได้ให้เพียงข้อมูลแต่ให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่ information แต่เป็น transformation เราไม่ได้เพิ่มปูนความรู้ไบเบิลไม่ใช่แค่หนังสือแต่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราประสบการณ์ส่วนตัวของพี่น้องหลายท่านคงได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวท่านใกล้ครวญพระวจนะท่านใช้เวลาฟังคำเทศนาและชีวิตท่านได้รับการเปลี่ยนเพราะไบเบิลไม่ใช่แค่หนังสือ information แต่เป็นสิ่งที่นำ transformation ให้กับเราแต่คำถามคือทำไมเราพบเห็นบางคนศึกษาบัมปีแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนเป็นคริสเตียนมานานชีวิตไม่เปลี่ยนบางคนไปเรียนพระคัมภีร์และกลับมาก็ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจนบางคนเสียศรัทธากับการเรียนพระคัมภีร์ในสถาบันบอกว่าทำไมคนนี้เรียนสถาบันพระคัมภีร์และชีวิตนิสัยเป็นแบบนี้มันมีจุดบางอย่างที่ขาดหายไปในการศึกษาพระคัมภีร์ของเขาซึ่งอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระคัมภีร์ผมยังเชื่อเสมอว่าพระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้แต่อะไรเป็นอุปสรรคสำหรับบางคนเหล่านั้นที่ชีวิตเขาไม่เปลี่ยนแม้เขาจะศึกษาพระคัมภีร์ก็ตามมันอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่หนึ่งคือการตีความที่ไม่ถูกหลักพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็เป็นเช่นหนังสือจดหมายในแง่หนึ่งเมื่อคุณจะตีความคุณต้องดูว่าบริบทผู้พูดเขาพูดในบริบทไหนการตีความที่ถูกต้องจะทำให้คุณเข้าใจเจตนาดั้งเดิมของหนังสือเล่มนั้นได้แต่ยังมีกำแพงซึ่งเป็นสาเหตุอื่นที่ทำให้คนที่ศึกษาพระคัมภีร์บางคนไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้ผมอยากจะพูดถึงกำแพงสองอย่างที่ขวางกั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนผ่านทางพระคัมภีร์กำแพงอย่างที่หนึ่งก็คือถูกหลอกหรือหลอกตัวเองสาเหตุที่คนบางคนศึกษาปีแล้วไม่เปลี่ยนเพราะเขาถูกหลอกความคิดหรือเขาหลอกตัวของเขาเองเราอยู่ในโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยแนวคิดที่หลากหลายมีคนที่ใช้เหตุผลเก่งเยอะมากจริงทั้งคนเชื่อคนไม่เชื่อพระเจ้าก็ใช้เหตุผลเก่งกันทั้งนั้นนักกฎหมายทนายว่าความกันโดยใช้หนังสือเล่มเดียวกันคือหนังสือประมวลกฎหมายแต่ว่าความการดีเบตกัน
และให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเรารู้ว่าระบบยุติธรรมแบบนี้คือระบบที่ดีที่สุดในโลกคนบาปแต่เราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งผู้ที่ชนะในการดีเบตอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกและบางครั้งคนที่ถูกก็อาจจะไม่ใช่เป็นผู้ชนะนั่นแสดงให้เห็นว่าบางครั้งการดีเบตด้วยสติปัญญาเหตุผลอาจจะไม่ได้นำไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องเสมอไปคนที่ฉลาดปราบเปรื่องและชนะการโต้แย้งอาจไม่ใช่คนที่มีคำตอบที่ถูกต้องทุกวันนี้เราดูประเด็นร่วมสมัยต่างๆที่มีการดีเบตแล้วเราเห็นว่าหลายคนที่ดีเบตใช้เหตุผลที่เก่งมากๆจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคือคำตอบที่ถูกต้องกันแน่มันจะง่ายมากสำหรับคริสเตียนไม่ว่าเราจะตามYouTube ตาม Facebook หรือว่าอ่านข้อความบทความต่างๆที่เราจะเกิดความรู้สึกว่าตกลงอะไรคือหลักการที่ถูกต้องจริงๆกันแน่ชีวิตมีมากกว่า1หลักการครับบางครั้งเนี่ยชีวิตมีหลักกฎหมายที่ต้องยึดมีหลักการปกครองมีหลักทางด้านเศรษฐกิจปฏิเศรษฐกิจถ้ายึดตามกฎหมายจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจบางอย่างทำให้ต้องมีการปรับกฎหมายเพื่อเอื้อเศรษฐกิจนะฮะหรือมีหลักมนุษยธรรมหลักสิทธิมนุษยชนการอยู่ร่วมกับสังคมที่มีความเชื่อไม่เหมือนกันกับเราหลักเสร็จหลักทางด้านศีลธรรมอีกนะฮะแล้วก็ยังมีหลักพระคัมภีร์ประเด็นคือหลายหลักเราเนี่ยถ้าเรายืนตามหลักบางหลักเนี่ยมันจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ขัดแย้งกันเองนะยังมีประเด็นหลายประเด็นที่มีการถกกันเยอะและถ้ายึดแค่หลักการใดหลักการหนึ่งมันจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ขัดแย้งกันในตัวเองมันเลยทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในโลกทุกวันนี้เนี่ยเราจะเกิดความสับสนว่าตกลงเราควรคิดอย่างไรนะฮะและเราควรจะยึดคำตอบยังไงเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าผมหรือท่านหรือคนทั่วไปเราเหมือนคนที่ตาบอดที่คลำช้างกันคนละส่วนแล้วเราก็บรรยายช้างตัวนั้นออกจากลักษณะที่เราจับไม่ว่าจะเป็นหางหูงวงท้องหรือขาแล้วเราก็อธิบายสิ่งเหล่านั้นออกมาดังนั้นเมื่อคุณได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างในโลกทุกวันนี้คุณต้องเข้าใจว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่มีโลกทัศน์ที่ครบถ้วนทั้งหมดการที่เราเข้าใจสิ่งนี้มันจะช่วยเราให้เรามีภูมิสำหรับการแยกแยะแล้วก็รับฟังสิ่งที่คนได้นำเสนอด้วยเหตุด้วยผลด้วยใจที่เป็นกลางและไม่โกรธกับการดีเบตหรืออารมณ์อินเกินไปกับการทะเลาะถกเถียงทางความคิดซึ่งกันและกันและก็ต้องยอมรับว่าโลกทัศน์ของเราทุกคนไม่ครบถ้วนนั่นจึงทำให้ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากๆที่เราจะถูกคนที่ฉลาดบางคนที่ใช้ความคิดและวิธีการดีเบตที่เก่งในการนำความคิดเราไม่เพียงเท่านั้นนะครับไบเบิลยังบอกว่ามารเป็นพ่อของการมุสานะฮะมารเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยมีประสบการณ์มากในการที่จะหลอกมันหลอกมาตั้งแต่ปฐมกาลที่สวนเอเดนกับเอวาเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกถ้ากินผลไม้ต้องห้ามนี้หลอกด้วยการที่บิดเบือนความจริงพระเจ้าไม่ให้กินเพราะว่ากลัวเจ้าตาสว่างเป็นเหมือนพระเจ้าหลอกให้สงสัยเจตนาของพระเจ้ามารเนี่ยมีวิธีในการหลอกและสิ่งที่เขามารหลอกก็คือตรงกับความปรารถนาของมนุษย์ใช้ความปรารถนาของเอวามาหลอกเอวาให้สงสัยในพระเจ้าสงสัยในเจตนาของพระเจ้ามารสามารถจะล่อลวงให้เราทำบาปทำให้เราใช้พระคัมภีร์เพื่อสับสนบาปของเราขู่ให้เรากลัวถ้าจะตัดสินใจเดินตามความจริงนั้นคุณจะต้องจ่ายราคาบางอย่างคุณทำให้คุณกลัวหรือบางครั้งมารทำให้คุณท้อกับการที่จะเดินตามความจริงและสิ่งเหล่านี้ทำให้บางครั้งเราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความเคลือบแคลงและการเชื่อฟังพระคัมภีร์นั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสุดใจไม่เพียงแต่โลกทุกวันนี้ทำให้เกิดความสับสนมารหวั่นการโจมตีและการมุสาปัญหาอีกอย่างก็คือตัวเราเองต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยเราหลอกตัวเองมากกว่าคนอื่นหลอกเรามันน่าสนใจมากเราเนี่ยหลอกตัวเองมากกว่าคนอื่นหลอกเราเพราะอะไรครับเพราะเรามีบทสนทนากับตัวเองตลอดเวลาเรามีบทสนทนากับตัวเองตลอดทั้งวันและถ้าบทสนทนาของเรามันบิดเบี้ยวด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกมันก็ฟอร์มความคิดที่เป็นแพทเทิร์นบิดเบี้ยวให้กับเราและส่งผลกระทบมากเลยยารมีบทที่17ข้อ9บอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวใครจะรู้จักใจนั้นเล่าหัวใจเรานี่แหละครับตัวดี
เราสามารถที่จะหลอกตัวเราเองได้และมันทำให้การศึกษาพระคัมภีร์บางครั้งของเราเนี่ยไม่มีความเที่ยงธรรมเนื่องจากเราหลอกตัวของเราเองด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างการหลอกตัวเองเกิดขึ้นจากอะไรหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากไม่รู้ตัวปกติเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังหลอกตัวเองก็เป็นไปได้นะครับนะเหมือนกับคนบ้านอยู่ริมทางรถไฟอะฮะนอนหลับสบายครับรถไฟจะวิ่งยังไงก็หลับสบายเพราะว่าเสียงรถไฟเนี่ยมันคุ้นชินจนกระทั่งเราไม่รู้สึกว่ามันรบกวนเราอีกแล้วเราอยู่ในสังคมที่ใครๆเขาก็ทำกันแบบนี้บาปนี้ทุกคนเขาก็ทำกันถ้าไม่ทำมันก็แปลกแล้วเราก็เริ่มยอมรับเสียงรถไฟนั้นแล้วหลับสบายได้โดยที่จิตสำนึกของเราไม่เรียกร้องกับเราว่านั่นไม่ถูกนะความคุ้นชินกับสิ่งผิดอาจทำให้เราเป็นคนหลอกตัวเองแล้วคิดว่าบาปที่เรากำลังทำอยู่มันไม่เป็นไรอย่างที่สองก็คือเนื้อหนังของเราคนเนี่ยบางทีหลอกตัวเองเพราะเนื้อหนังของเขาผมก็ต้องระวังตัวเองเช่นกันว่าบางครั้งผมหลอกตัวเองด้วยความรักในบาปและพยายามหาเหตุผลหลักการมารับรองบาปที่เราทำบางคนล่วงประเวณีใช้เหตุผลบอกว่าเพราะว่าคู่สมรสของเราใช้ไม่ได้กู้สรุปของเราขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวสุดท้ายพอเราคิดแบบนี้เราก็กำลังโยนความรับผิดชอบในบาปของเราไปให้กับเหตุผลที่อยู่นอกตัวของเรามันเป็นการสร้างความชอบธรรมรับรองความผิดที่เราทำเนื่องจากเป็นความผิดจากคนอื่นเราคดโกงเพราะว่ามีคนนั้นไม่สัตย์ซื่อกับเราความผิดสองครั้งมันไม่ได้แก้ความผิดให้กลายเป็นความถูกได้เนื้อหนังเนี่ยทำให้คนเนี่ยหลอกตัวเองแล้วก็หาพระคัมภีร์มาสนับสนุนตัวเองพี่น้องลองดูสิ่งที่เป็นจริยธรรมคริสเตียนบางเรื่องนะที่เป็นเรื่องที่ท่านชัดเจนในพื้นฐานแต่ถ้าท่านลองไปเสิร์ชดูเนี่ยเราจะเห็นบางคนที่สามารถที่จะโต้ตอบจริยธรรมนั้นเนี่ยโดยใช้วิธีการอธิบายพระคัมภีร์ที่สลับซับซ้อนออกมาแล้วก็สามารถที่จะพยายามบิดพยายามหักล้างบางเรื่องที่ผมอ่านความคิดที่ตรงข้ามบางจุดแล้วผมเห็นการพยายามมากๆเลยที่จะหาพระคัมภีร์พยายามอะไรลึกๆในสิ่งที่มันไม่ได้ปรากฏเนี่ยนั่นไปหนังสือนอกพระคัมภีร์เนี่ยเพื่อจะมาหักล้างสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความพยายามที่ไม่ง่ายเลยและเข้าใจยากจริงๆสำหรับบางเรื่องนะแต่ทำไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นครับเพราะว่าบางคนเราเนี่ยจุดเริ่มต้นถ้าเป็นการเริ่มต้นในแสวงหาความจริงนั่นเป็นสิ่งที่น่าเคารพแต่ถ้าความเริ่มต้นของมันคือการรับรองเนื้อหนังของเราผมคิดว่าสิ่งนั้นต้องกังขาสิ่งนั้นต้องตั้งคำถามแม้กระทั่งกับเหตุผลที่เราใช้เช่นกันเราต้องลองตรวจสอบแรงจูงใจของการใช้เหตุผลของเราว่ามันมาจากการเริ่มต้นที่จริงใจหรือมันมาจากการพยายามสรุปสนับสนุนจุดยืนที่เรากำลังยืนอยู่กันแน่เพราะอคติจะช่วยทำให้เราได้วิธีการศึกษาที่บิดเบือนไปมันเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะขัดแย้งในตัวเองพระเจ้าจะพูดสิ่งที่ขัดแย้งกันเองนอกเสียจากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดดังนั้นเนื้อหนังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหลอกตัวเองได้สามก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างผิดๆความสำเร็จการยกย่องความหลงตัวหรืออีโก้สิ่งนี้ทำให้เราอาจจะหลอกตัวเองด้วยเหตุผลที่ผิดๆก็ได้กษัตริย์อัสซีเรียได้รับการใช้จากพระเจ้าให้ไปพิพากษาอิสราเอลที่ทำบาปสุดท้ายกษัตริย์อัสซีเรียหลงตัวเองเขาพูดในอิสยาห์บทที่10ข้อ13บอกว่าข้าทำการนี้ด้วยกำลังมือของข้าด้วยสติปัญญาของข้าเพราะข้ามีความเข้าใจข้าลือเขตแดนชนชาติทั้งหลายและปล้นทรัพย์สมบัติของเขาข้าเหมือนผู้ทรงพลังที่ได้ฉุดบรรดากษัตริย์ลงมาท่าทีของเขาหลงตัวเองพระเจ้าก็เลยเตือนเขาในข้อ15สองข้อต่อมาบอกว่าขวานเนี่ยจะไปคุยข่มคนที่ใช้มันจามได้หรือเลื่อยจะทะนงตัวเหนือผู้ที่ใช้มันเลื่อยได้หรือราวกับว่าไม้ตะบองจะยกผู้ที่ถือมันได้หรือไม้พลองจะยกผู้ที่ไม่ใช่ท่อนไม้ได้ขวานไม่สามารถจะไปคุยข่มผู้ที่ใช้มันจามความหลงตัวเองของกษัตริย์อัสซีเรียทำให้เขาพลาดไปจากการเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าอย่าให้อีโก้ของเรามาทำลายเราและสิ่งที่4ที่ทำให้คนหลอกตัวเองก็คือไม่มีหลักคิดที่ถูกเมื่อคนไม่มีหลักคิดที่ถูกพอก็ไม่สามารถจะแยกแยะสิ่งที่ผิดไ
โลกในยุคสุดท้ายได้พยากรณ์ว่าคนจะรวบรวมครูที่เขาชอบไว้ฟังคำสอนเพื่อสนองความคันหูของเขาเราสามารถจะแบ่งประเภทเนื้อหาที่เราอยากฟังได้และเมื่อเราฟังเนื้อหาเหล่านั้น AI ก็จะจัดเนื้อหาเหล่านั้นให้เราฟังเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะได้ความคิดแค่ด้านเดียวที่ถูกจัด manage ด้วยกระบวนการของ AI สิ่งนี้ก็ทำให้เราเองมีความคิดที่ไม่ครบถ้วนผลลัพธ์ก็คือไม่สามารถจะแยกแยะสิ่งที่ผิดได้ทำอะไรก็ทำเถอะถ้าทำให้เรามีความสุขเคยได้ยินใช่ไหมครับแต่พระเยซูบอกให้สาวกเอาชนะตัวเองการเอาชนะตัวเองบางครั้งมันไม่ได้สุขนะครับการเอาชนะตัวเองบางครั้งมันไม่ได้สบายใจถ้าทำอะไรก็ทำเถอะที่ทำให้เรามีความสุข feel good gospel ศาสนศาสตร์พระกิตติคุณที่ทำให้คุณรู้สึกดีพระเจ้าอยู่เพื่อทำให้คุณรู้สึกดีมันก็จริงในส่วนหนึ่งคุณจะมีสันติสุขแต่บางครั้งในทางเดินของสันติสุขคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกสบายใจเสมอไปในทุกครั้งเพราะพระเยซูเรียกให้เอาชนะตัวเองซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าสบายใจดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังตัวของเราเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราฟังคำเทศนาขอให้เราได้เช็คใจของเราเสมอนะครับว่าเราซื่อตรงกับพระคัมภีร์จริงหรือเปล่าแล้วก็เราเชื่อฟังพระคัมภีร์จริงหรือเปล่าเพราะการเชื่อฟังความจริงเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความจริงไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่การเชื่อฟังความจริงต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตคริสเตียนอาจจะถูกหลอกตัวเองด้วยการแทนที่การเชื่อฟังพระคัมภีร์ด้วยการเรียนพระคัมภีร์อีกครั้งนะฮะเราอาจแทนที่การเชื่อฟังพระคัมภีร์ด้วยการเรียนพระคัมภีร์นี่คือการหลอกตัวเองเป็นเรื่องดีที่เราจัดชั้นเรียนพระคัมภีร์แต่ความรู้กับการเชื่อฟังนั้นมันเป็นคนละส่วนกันความรู้ในพระคัมภีร์กับการเชื่อฟังพระคัมภีร์นั้นเป็นคนละเรื่องกันในยากอบบทที่1ข้อ22อาจารย์ยากอบพูดถึงคริสเตียนที่หลอกตัวเองบอกว่าจงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่แค่ผู้ฟังมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองยากอบบอกว่าเราหลอกตัวเองได้ด้วยการที่เป็นคนฟังพระคัมภีร์แต่ไม่ได้เชื่อฟังฟังพระคัมภีร์ฟังพระวจนะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาเรื่องพระเจ้ามาเป็น10ปีแต่ถ้าชีวิตไม่เปลี่ยนจริงผมคิดว่าเราต้องตั้งคำถามกับการเชื่อฟังความจริงว่าเราเป็นผู้ฟังหรือเราเป็นผู้ที่เชื่อฟังความจริงดังนั้นสิ่งแรกที่เป็นกำแพงเลยนะที่ปิดกั้นฤทธิ์เดชของพระวจนะต่อชีวิตก็คือการที่เราไม่ซื่อสัตย์ต่อความจริงด้วยการหลอกตัวเองหรือถูกคนอื่นหลอกให้ประนีประนอมกับความจริงในพระคัมภีร์ลงและใช้เป็นเพียงแค่หลักการทางเลือกหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่สองนะครับที่เป็นกำแพงและทำให้คริสเตียนเนี่ยบางคนไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือศาสนศาสตร์ที่บิดเบี้ยวของตัวเราเองพอพูดคำว่าศาสนศาสตร์บางคนเริ่มเกาหัวแล้วนะฮะคิดว่าจะมาเรื่องแบบโอ้โหมันสลับซับซ้อนเรื่องไกลตัวนะแต่ความจริงแล้วศาสนศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรศาสนศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นหลักความรู้ที่เกี่ยวกับพระเจ้านะดังนั้นหลักความรู้ที่เกี่ยวกับพระเจ้ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอาจารย์สอนพระคัมภีร์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของนักวิชาการแต่หลักความรู้ของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าคริสเตียนทุกคนขอย้ำว่าทุกคนนะครับมีหลักเกี่ยวกับพระเจ้าที่เขาเชื่ออยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ไม่ว่าเขาจะสามารถอธิบายมันออกมาได้หรือเปล่าแต่เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีหลักความเชื่อของตัวเราเองเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งแตกต่างกันออกไปศาสนศาสตร์จึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของนักศาสนศาสตร์นักวิชาการแต่เป็นเรื่องของคริสเตียนทุกคนและประเด็นของเราก็คือศาสนศาสตร์ที่เรายึดในชีวิตเนี่ยภาพพระเจ้าที่เรายึดนี่แหละมันจะกำหนดวิธีปฏิบัติตัวของเราและจะกำหนดวิธีอ่านพระคัมภีร์ของเราศาสนศาสตร์จะกำหนดวิธีปฏิบัติตัวและกำหนดวิธีอ่านพระคัมภีร์ของเรายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยมีศาสนศาสตร์ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่น่าครามกลัวห่างไกลถ้าเราตีความพระเจ้าแบบนี้เป็นพระเจ้าที่น่ายำเกรงเนี่ยเราจะอ่านพระคัมภีร์ตอนต่างๆทั้งเล่มและตีความเล่มนั้นด้วยความหมายแบบนึง
แต่ถ้าหากท่านมีภาพอีกภาพหนึ่งคือพระเจ้าเป็นบิดาผู้มีความรักมีความยุติธรรมมีความบริสุทธิ์แต่มีความรักใกล้ชิดทรงรู้ทุกอย่างมีอำนาจไม่จำกัดแต่ห่วงใยเราพี่น้องจะอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มด้วยภาพที่ต่างกับภาพแรกถูกไหมครับนะคนยิวอ่านพระคัมภีร์กับคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ผมคิดว่ามันจะมีบางแง่มุมแน่ๆแหละที่เรารับรู้พระคัมภีร์ในมุมที่ต่างกันเพราะอะไรเพราะศาสนศาสตร์ของเราหรือภาพที่เราใช้เกี่ยวกับพระเจ้าที่เรารู้จักนั้นมีความต่างกันหรือภาพเปรียบเทียบที่3คือถ้าหากคุณมองภาพศาสนศาสตร์ของคุณคือมนุษย์เป็นศูนย์กลางพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาเพื่อมนุษย์พระองค์อยู่เพื่อมนุษย์พระองค์เห็นคุณค่ามนุษย์และมนุษย์คือสุดยอดที่สุดแล้วกลายเป็นว่าแทนที่พระเจ้าอยู่ตรงกลางและทุกอย่างวิ่งรอบพระเจ้าเปลี่ยนเป็นมนุษย์อยู่ตรงกลางและพระเจ้ากับทุกอย่างวิ่งรอบมนุษย์คุณจะอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มด้วยภาพและการตีความที่ไม่เหมือนกันคุณจะเปลี่ยนการยอมจำนนและชดเชยมันเป็นการใช้พระเจ้าแทนที่จะให้พระเจ้าใช้เราจะแปลความหมายข้อความต่างไปเลยเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องวิธีการตีความพระคัมภีร์1-3แต่ผมกำลังพูดสิ่งที่มันทำให้คุณตีความพระคัมภีร์ก็คือภาพที่คุณมองเกี่ยวกับพระเจ้าภาพที่เราเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้านี่แหละและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนบางคนไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหลังอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าภาพที่เขายึดเกี่ยวกับพระเจ้านั้นมันบิดเบี้ยวไปจากภาพที่พระเจ้าเป็นจริงๆมันทำให้เรามองพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ต่างออกไปจายมันชานเป็นคนหนึ่งที่ให้การอธิบายเกี่ยวกับเรื่องศาสนศาสตร์ส่วนตัวของคริสเตียนที่บิดเบี้ยวเนี่ยได้เห็นภาพชัดและผมขออนุญาตที่จะยกมาเป็นส่วนหนึ่งของคำเทศนาในส่วนพาร์ทนี้ท่านได้ยกว่าลองนึกถึงศูนย์กลางของพระธรรมโยบนะถ้าพูดถึงพระธรรมโยบพี่น้องถึงจะนึกถึงอะไรครับเราจะนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เจอความทุกข์ยากเขาสูญเสียแต่เขาก็สามารถรักษาความเชื่อและสุดท้ายพระเจ้าก็อวยพรเขาใช่ไหมเราใช้พระธรรมโยบมาหนุนใจตัวเราเวลาเผชิญความยากลำบากอดทนหน่อยเดี๋ยวฟ้าหลังฝนจะสวยงามศูนย์กลางพระธรรมโยบของเราก็คือเรื่องของการเผชิญการทนทุกข์ของมนุษย์เราพยายามจะหาเหตุผลว่าทำไมปัญหาถึงเกิดกับคนชอบธรรมเพื่อจะให้คำอธิบายกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับเรานี่คือศูนย์กลางในความเข้าใจของเราแต่ถ้าพี่น้องมองดูเนื้อหาพระธรรมจริงๆจุดที่พระเจ้าคลี่ปมในใจโยบพระเจ้าไม่ได้ตอบโยบว่าทำไม1 2 3 4ทำไมคนชอบทำถึงเจอปัญหา1 2 3 4พระเจ้าไม่ได้ตอบโยบเลยในพระธรรมเล่มนี้พระเจ้าพูดอะไรครับพระเจ้าบอกเจ้ารู้หรือเปล่าวันที่เราสร้างทุกสิ่งเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเมฆฝนมันกลั่นตัวขึ้นมายังไงเจ้ารู้หรือเปล่าว่าโลกใบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระเจ้าพยายามจะทำให้โยบเห็นสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เคลียร์โยบด้วยคำอธิบายแต่พระองค์ทำให้เห็นว่ามนุษย์มีความจำกัดในการจะเข้าใจหลายสิ่งและให้มนุษย์รู้จักอธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเมื่อโยบเริ่มยอมรับอธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปุ๊บเขาเลิกที่จะตั้งคำถามและใจของเขาสงบหลายคำถามในใจท่านมันไม่ได้ถูกเคลียร์ด้วยคำตอบเพราะบางทีแม้ตอบเราก็ไม่จุใจอยู่ดีเรารู้สึกเราไม่อยากจะยอมรับคำตอบนั้นแต่หลายคำถามของเรามันอาจจะถูกตอบเมื่อเราเริ่มที่จะยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับมันและพระเจ้าใช้ความเป็นจริงเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาสยบความรู้สึกทุกข์ร้อนในใจของโยบทั้งหมดคีย์เวิร์ดของพระธรรมตอนนี้อยู่ตรงคำถามที่มาหาพระเจ้าก่อนทดลองโยบมารทูลพระเจ้าว่าโยบจะยังสรรเสริญพระเจ้าอีกไหมถ้าเขาต้องเผชิญปัญหามากมายนี่คือคีย์แมสเสจของพระธรรมเล่มนี้ไม่ใช่ว่าทำไมโยบถึงเจอปัญหาแต่โยบจะยังสรรเสริญพระเจ้าอีกไหมถ้าเขาเผชิญปัญหามากมายประเด็นจึงไม่ใช่ทำไมมนุษย์เจอปัญหาแต่ประเด็นคือพระเจ้าทรงไว้ซึ่งอำนาจพระปัญญาและคู่ควรแก่การสรรเสริญในทุกสถานการณ์ของมนุษย์ถ้าเราศึกษาพระธรรมโยบเพียงแค่ว่าทำไมมนุษย์ต้องเผชิญความทุกข์ยากมนุษย์จะตอบสองแง่ในความทุกข์ยากเรากำลังโฟกัสที่ฝ้าของมนุษย์แต่ถ้าเรายอมรับอธิปไตยของพระเจ้ากำลังเป็นโฟกัสอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในปฐมกาล22อับราฮัมถวายอิสอัคให้กับพระเจ้าอับราฮัมก็นำอิสอัคไปถวายพระเจ้าและเมื่อเราศึกษาเรามักจะชื่นชมอับราฮัมว่าเป็นผู้แสดงความเชื่อที่เข้มแข็ง
เป็นบิดาแห่งความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อแบบอับราฮัมเราก็จะได้รับการอวยพรเราก็จะหนุนใจคนให้คุณเชื่อแบบอับราฮัมนะคุณจะได้รับการอวยพรแต่ประเด็นที่สำคัญมันไม่ใช่ว่าอับราฮัมเยี่ยมแค่ไหนมนุษย์จะได้อะไรจากการมอบถวายเพราะถ้าอับราฮัมเยี่ยมแค่ไหนคุณศึกษาพี่ตอนนี้คุณจะบอกว่ามันคืออับราฮัมมันไม่ใช่ผมก็อับราฮัมเขาทำได้เขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อมันไม่ใช่ผมพระคัมภีร์ตอนนี้จะถูกสงวนไว้เฉพาะอับราฮัมประเด็นจริงไม่ใช่ว่าอับราฮัมเยี่ยมแค่ไหนมนุษย์จะได้อะไรจากการมอบถวายเราจะมีพระพรอะไรมันไม่ใช่เพราะนั่นคือการโฟกัสที่มนุษย์แต่ประเด็นคือพระเจ้าคู่ควรแก่การมอบถวายพระเจ้ารักอับราฮัมมอบบุตรคนนี้ให้กับอับราฮัมเสริมสร้างความเชื่อเขาว่าพระองค์จะดูแลเขารู้จักพระเจ้าข้อนี้จึงวางใจมันจึงไม่ใช่คอมมิตเมนต์ที่อับราฮัมมีกับพระเจ้าแต่เป็นคอมมิตเมนต์ที่พระเจ้ามีกับอับราฮัมสัญญาจะให้บุตรและพระองค์รักษาสัญญานั้นด้วยการเตรียมแก่ไว้แทนบุตรถ้าคุณเปลี่ยนจากคอมมิตเมนต์ที่อับราฮัมมีกับพระเจ้าไปสู่คอมมิตเมนต์ที่พระเจ้ามีต่ออับราฮัมเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันมากถ้าเป็นคอมมิตเมนต์ที่อับราฮัมมีกับพระเจ้าเราจะมองว่านี่คืออับราฮัมไม่ใช่ผมแต่ถ้าเป็นคอมมิตเมนต์ที่พระเจ้ามีต่อเราเราจะรู้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องของอับราฮัมแต่เป็นเรื่องของเรากับพระเจ้าแล้วมันจะช่วยทำให้เรามองเห็นฟากพระคัมภีร์แทนที่จะเป็นหนังสือวิธีปฏิบัติทางศาสนาของผู้เชื่อเราจะเห็นพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่อธิบายความเป็นพระเจ้าทำให้เรารู้จักพระเจ้ายอมรับพระเจ้าและในที่สุดการรู้จักพระเจ้าการยอมรับพระเจ้ามันจะทำให้เราเกิดการยอมจำนนมาจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกแต่ถ้าพระคัมภีร์เป็นหนังสือว่ามนุษย์ต้องทำอะไรเพื่อตอบสนองต่อพระเจ้าเราก็จะเป็นบทบัญญัติ1 2 3 4และการยอมจำนนจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ1 2 3 4ตามที่เราค้นพบแน่นอนว่ามันมีทั้ง2ด้านทั้งด้านการปฏิบัติของมนุษย์แต่จุดเริ่มต้นของมันมนุษย์จะปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อมนุษย์มองภาพพระเจ้าอย่างถูกต้องก่อนมันจึงมีความแตกต่างในการศึกษาปีด้วยศาสนศาสตร์ที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางกับศาสนศาสตร์ที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางจานิบัญชามบอกว่าปัญหาของเราก็คือแทนที่เราจะรู้จักพระเจ้าจากมุมมองของพระเจ้าผ่านการเปิดเผยทางพระคัมภีร์เรากลับคิดเกี่ยวกับพระเจ้าจากมุมมองของตัวเราเองเราเอาพระเจ้ามาใส่กล่องที่เราอยากให้เป็นแต่เราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไปตามสิ่งที่พระเจ้าเป็นจริงๆมันจึงมีความแตกต่างระหว่างศาสนศาสตร์ที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางและวิกฤตด้านศาสนศาสตร์ของคริสตจักรในยุคปัจจุบันก็คือโลกทัศน์ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเราจะสนใจเรื่องของพระพรการอวยพรทำอย่างนี้พระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะอวยพรแต่ลึกทั้งหมดมันคืออะไรครับมันกลายเป็นแรงจูงใจเรื่องมนุษย์เป็นศูนย์กลางคือเพื่อพระพรพระพรอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณสนใจพระเจ้าแต่คุณจะรักษาการติดตามพระเจ้าและเดินในเส้นทางสาวกมันไม่ใช่พระพรแต่มันคือพระเจ้าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ใช่เพราะพระพรเมื่อนั้นเราจะก้าวไปสู่เส้นทางการเป็นสาวกที่พร้อมจะเอาชนะตนเองแบกกางเขนและตามพระเยซูไปถ้าเรามีโลกทัศน์แบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางเราจะเข้ามาหาพระวจนะเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามของเราเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาของเราเพื่อจะได้รับพระคัมภีร์สักข้อที่ปลอบใจเราบางคนเน้นแนว pragmatic หรือแนวปฏิบัตินิยมจะเน้นคำสอนที่เอาไปปฏิบัติใช้ได้มากกว่าคำสอนที่เป็นสิ่งที่จริงเราจะสนใจสิ่งที่นำไปใช้จนละเลยที่จะเริ่มจุดเริ่มต้นก่อนที่จะนำไปใช้ก็คือการมองภาพพระเจ้าให้ถูกต้องเสียก่อนมันเลยกลายเป็นการศึกษาเพื่อตอบสนองตัวเราแทนที่จะทำให้เรารู้จักพระเจ้าและตอบสนองพระองค์มันเป็นเส้นบางๆแต่ว่ามันสร้างผลต่างมัลคอมมักกาลิชได้บอกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่จะทำลายเราไม่ใช่ลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ฟาสซิสต์แต่เป็นการที่มนุษย์ทำตัวเป็นพระเจ้าสิ่งที่จะทำลายคือเสียและสปอยคือเสียงก็คือการที่เราให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางและเหมือนกับว่าเรามาเป็นผู้ติดตามพระเจ้าแต่ลึกๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าแยกแยะดูจะมีคริสเตียนส่วนหนึ่งจริงๆที่มาหาพระเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วต้องการใช้งานพระเจ้าต้องการใช้งานพระเจ้าแทนที่จะรับพระเจ้าเป็นพระเจ้าและตัวเองยอมให้พระเจ้าใช้เรามาหาเพื่อเอาพรเรามาหาเพื่อเอาสิ่งดีเพื่อนู่นเพื่อนี่แต่ว่าจริงมันไม่ได้เกิดการยอมรับพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าเป็นและพระเจ้าก็คือตัวเรากลายเป็นพระเจ้า
ทำไมพระคัมภีร์ถึงพยายามที่จะสอนเราว่าต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ตัวเองเป็นศูนย์กลางพี่น้องถ้าท่านมีลูกท่านจะเข้าใจเลยนะถ้าเราเลี้ยงลูกของเราอะแล้วลูกของเราคงไม่เลี้ยงให้เขาแบบมีตัวเองเป็นศูนย์กลางจริงไหมครับเราคงไม่เลี้ยงลูกบอกว่าทุกอย่างอยู่เพื่อฉันนะพ่อแม่ก็ต้องอยู่เพื่อฉันนะเพราะอะไรครับเพราะลูกเป็นแบบนี้นิสัยเขาจะไม่ดีแน่ๆถ้าลูกถูกเลี้ยงให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่างอยู่เพื่อฉันแม่พ่อแม่อยู่เพื่อฉันลูกคนนี้จะเป็นคนนิสัยใช้ไม่ได้เลยเห็นแก่ตัวและชีวิตเขาจะตกต่ำเขาจะเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วคุณคิดว่าพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์เป็นคนแบบไหนพระองค์ไม่ต้องการให้ลูกของพระองค์มีตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างแน่นอนเราจึงไม่ได้เอาพระเจ้ามาเป็นผู้ที่ตอบสนองความต้องการของเราอ่านพระคัมภีร์แบบสนับสนุนความคิดของเราตอบสนองสิ่งที่เราอยากได้แต่เราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงพระองค์มีความต้องการอะไรแม้มันจะขัดกับความต้องการของเราแต่เรายอมที่จะจำนนและมอบความต้องการของเราเพื่อทำตามความต้องการของพระเจ้านี่ต่างหากที่จะเป็นโลกธาตุที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านทางพระคัมภีร์ถ้าตัวเราเป็นศูนย์กลางเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรคนอื่นต่างหากที่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะเป็นฝ่ายที่ต้องเปลี่ยนจาเนตมันได้บอกว่าลองนึกถึงคำถามหนึ่งนะทำไมพระคริสต์จึงเสด็จมาในโลกใบนี้ทำไมพระเยซูถึงเสด็จมาในโลกใบนี้ครับเรามักจะตอบว่าพระเยซูเสด็จมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราใช่ไหมผมก็เชื่อแบบนี้และเราก็เทศน์สอนกันแบบนี้ในโบสถ์ต่างพระเยซูลงมาบนโลกใบนี้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของเรานั่นเป็นความจริงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดและมันไม่ใช่อันดับแรกมันมีอันดับแรกก่อนหน้าเรื่องนี้ถ้าเรามีแค่เฉพาะด้วนๆดุนๆแค่นี้นะฮะมันก็คือว่าทุกอย่างทั้งหมดก็คือเราเป็นศูนย์กลางแหละแต่พระเยซูพูดในยอห์นบทที่4ข้อ34บอกว่าอาหารของเราคือการกระทำตามความประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จดังนั้นพระเยซูลงมาในโลกเพราะอะไรอันดับแรกเลยก็คือเพราะพระบิดาทรงประสงค์เช่นพระเกียรติพระสิริของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเยซูให้ความสำคัญสูงที่สุดและพระบิดาประสงค์เช่นนั้นก็เพื่อให้มนุษย์ทุกคนที่พระเจ้ารักได้รับการไถ่จากความผิดบาปและมีความหวังอีกครั้งนึงต่างหากมันจะมีจุดที่น่าสนใจมากๆที่มันกำลังสื่อสารให้เราเห็นว่าจริงๆแล้ววิธีการอ่านพระคัมภีร์ของเราจะต้องเป็นวิธีการอ่านเพื่อรู้จักพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าและตอบสนองพระประสงค์พระเจ้าโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางซึ่งพระประสงค์ของพระเจ้าบิดาที่รักที่เป็นศูนย์กลางนั้นจะนำพระพรสู่มนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์ใจมันยังบอกว่าอีกจุดเสี่ยงนึงของคริสตจักรสมัยนี้ก็คือการกล่าวอ้างเชิงศาสนศาสตร์โดยเน้นไปทางประสบการณ์ทางด้านอารมณ์มากเกินไปเรากล่าวอ้างเชิงศาสนศาสตร์โดยเน้นประสบการณ์ทางด้านอารมณ์มากเกินไปแม้ประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณด้านต่างๆจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าแต่เราควรห่วงใยวิถีที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองจนละเลยหรืองมงายกับการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับพระเจ้าตามประสบการณ์ของตัวเองกลายเป็นการรู้จักพระเจ้าโดยเอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นจุดตั้งหลักแทนที่จะตามพระคัมภีร์บางคนไปถึงจุดที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองสิ่งที่ตัวเองรู้สึกยกขึ้นเป็นบรรทัดฐานสำหรับคริสเตียนทุกคนแล้วก็ตัดสินคริสเตียนคนอื่นที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางอารมณ์แบบที่ตัวมีโดยไม่รู้จักว่าจริงๆพระเจ้าคือผู้มีเอกสิทธิ์ที่จะให้กับใครก็ได้อะไรก็ได้เมื่อไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เอาไว้มันกลายเป็นการมุ่งตอบสนองตัวของเราอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราความเต็มอิ่มของเราแทนที่จะเป็นการรู้จักพระเจ้าในแบบที่พระเจ้าเป็นมีตัวอย่างเปรียบเทียบไปตัวอย่างนึงนะครับระหว่าง2คนคน2กลุ่มกลุ่มที่1คือซาดูซีกลุ่มที่2คือธรรมอาจารย์ทั้ง2กลุ่มคนอยู่ในมาระโก12ข้อที่18ถึงข้อที่34เลยคนกลุ่มแรกนะครับคือซาดูซีเนี่ยเป็นพวกที่อยู่สมัยพระเยซู
ขาไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเขาจึงต้องการที่จะมาหาข้อเพื่อจะดีเบตทำให้พระเยซูจุกนะก็เลยมาบอกพระเยซูเลยยกธรรมบัญญัติโมเสสว่าถ้าพี่ชายตายไปโดยไม่มีลูกตามธรรมบัญญัติโมเสสคือต้องยกภรรยาพี่ชายให้น้องคนที่สองสืบสกุลพี่ชายถ้าน้องคนที่สองไม่มีลูกให้พี่ชายอีกแล้วเขาเกิดตายก็ต้องยกภรรยาของพี่ชายคนโตให้น้องคนที่สามสืบสกุลถ้ายังไม่มีลูกอีกก็ไปหาน้องคนที่สี่และถ้าเกิดมีกรณีคือผู้หญิงคนนี้ไม่มีลูกจนกระทั่งผ่านพี่น้องเจ็ดคนแล้วก็ยังไม่มีลูกให้สืบสกุลพี่คนโตเมื่อตายไปถ้าการฟื้นจากความตายมีจริงผู้หญิงคนนี้จะเป็นภรรยาของใครในพี่น้องเจ็ดคนนั้นในวันฟื้นจากความตายเข้าคำถามนี้มาเพื่อจะวางเป็นบ่วงดักพระเยซูให้ยอมรับว่าการฟื้นจากตายไม่มีพระเยซูตอบเขาในข้อ24บอกว่าท่านเข้าใจผิดแล้วท่านไม่รู้พระคัมภีร์และไม่รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยเขาจำกัดฤทธิ์เดชพระเจ้าแค่ประสบการณ์ในกรอบความเชื่อของเขาข้อ25พระเยซูบอกว่ามนุษย์เมื่อเป็นจากตายจะไม่มีการสมรสไม่มีการยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกเพราะฉะนั้นไม่มีการสมรสไม่มีการยกเป็นสามีภรรยากันแต่จะเป็นทูตเหมือนทูตของพระเจ้าในท้องฟ้าและพระเยซูยังตอบโต้ไปด้วยพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในข้อ26บอกว่าตอนที่พระเจ้าพบกับโมเสสที่พุ่มไม้พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสักของยาโคบคำว่าเราเป็นใช้ไวยากรณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราเป็นนะเพราะฉะนั้นโมเสสอยู่หลังอับราฮัมแต่ตอนโมเสสบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสักยาโคบนั่นหมายความว่าอับราฮัมอิสักยาโคบยังมีชีวิตอยู่พระเยซูจึงใช้พระบีตอนนี้บอกว่าเพราะอคติที่พวกซาดูซีมีทำให้คุณน่ะละเลยข้อเท็จจริงจำนวนมากที่พูดตลอดพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเขามองข้ามพระคัมภีร์ตอนอื่นเพราะเขายึดติดกับเพียงแค่ชุดความเชื่อที่เขายึดถือเท่านั้นเองเขาไม่ได้ให้พระวจนะชี้นำแต่เขากลับชี้นำพระวจนะข้อถัดมาพระเยซูเจอกับธรรมอาจารย์ธรรมอาจารย์มาถามพระเยซูว่าบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูตอบบอกว่าข้อ1รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและข้อ2คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพระเยซูสอนบัญญัติแห่งความรักและไม่มีบัญญัติไหนใหญ่กว่านี้ประเด็นของตัวอย่างที่ยกมาตอนนี้ก็คือธรรมอาจารย์ตอบพระเยซูบอกว่าจริงทีเดียวท่านอาจารย์ท่านกล่าวถูกต้องและข้อ33บอกว่าการรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองสำคัญกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้นเขาเป็นใครครับเขาเป็นธรรมอาจารย์เขาเป็นคนรักษาแนวปฏิบัติ tradition ประเพณีที่ดำเนินมาสำหรับคนเหล่านี้การถวายเครื่องบูชาคือสิ่งที่สำคัญและไม่อาจจะขาดได้เลยแต่เขากำลังบอกว่าการรักพระเจ้านั้นสำคัญกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้นเขาเต็มใจจะตรวจสอบ tradition ของเขาเองเขาเต็มใจจะตรวจสอบวิธีปฏิบัติของเขาเองแทนที่เขาจะตรวจสอบพระคัมภีร์เขาให้พระคัมภีร์ตรวจสอบตัวเขาพี่น้องที่รักครับเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์คุณอาจจะตรวจสอบพระคัมภีร์พูดจริงไหมแต่คุณต้องอย่าลืมที่จะให้พระคัมภีร์ตรวจสอบตัวของคุณเองด้วยแล้วเมื่อเราเป็นแบบนี้เราจะเห็นเลยพระเยซูชมธรรมอาจารย์คนนี้บอกว่าท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ได้ตีกรอบพระเจ้าไว้เพียงแค่การรับรู้ของเราหรือสิ่งที่เราสะดวกจะรับคำสั่งที่เราสะดวกจะทำแต่คือการที่เรายอมทลายกรอบของเราเพื่อจะเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นเองถ้าเราสามารถสร้างสาวกที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเช่นนี้สาวกที่เชื่อฟังพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์และยกให้พระประสงค์พระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเขาผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากผ่านพระคัมภีร์ที่พูดอย่างตรงไปตรงมาคนที่เสริมสร้างชีวิตเรามากที่สุดมักไม่ใช่คนที่คิดเหมือนเราเสมอสนับสนุนเราเสมอออกกับเราทุกเรื่องจริงไหมครับคนที่เสริมสร้างเราบางครั้งเขาคิดไม่เหมือนเราบางครั้งเขาแย้งเรา
บางครั้งเขาพูดกับเราตรงๆในสิ่งที่เราไม่ถูกต้องเช่นกันพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือที่ออกับท่านทุกเรื่องพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือเพื่อจะซัพพอร์ตอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่บางครั้งพระคัมภีร์แย้งเราตรงๆพระคัมภีร์คิดไม่เหมือนกับเราเพื่อพระคัมภีร์จะเสริมสร้างชีวิตของเราพระเจ้าไม่ใช่เครื่องรับรองสิ่งที่เราคิดบางครั้งเราต้องถูกพระเจ้าท้าทายเราผ่านพระคัมภีร์ด้วยการตอบสนองที่ต่างออกไปมันอาจทำให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนรู้สึกกระอักกระอ่วนรู้สึกลำบากในการที่จะตอบสนองทำให้เราต้องจ่ายราคาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองละทิ้งนิสัยบาปบางอย่างพระคัมภีร์สอนว่าให้เราให้อภัยอย่าเก็บไว้ถึงตะวันตกดินมันอาจทำให้เราต้องตัดสินใจจะละและให้อภัยจริงๆรักแบบที่พระเยซูรักจริงๆคุณอย่าเพียงตรวจสอบพระคัมภีร์แต่จงให้พระคัมภีร์ตรวจสอบชีวิตของคุณทุกวันและผมเชื่อว่าแม้เราอาจยังไม่ถึงมาตรฐานในบางเรื่องแต่เราจะไม่หวนมาตรฐานนั้นลงมาเราจะพึ่งพาพระคุณพระเจ้าในการไต่ไปสู่มาตรฐานนั้นด้วยฤทธิ์เดชพระเจ้าเป็นลำดับขึ้นไปคานทีเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เขาพูดถึงคริสเตียนไว้และเป็นสิ่งที่เหมือนกับดึงคอเสื้อของเราเลยเขาบอกคริสเตียนพวกคุณน่ะเฝ้าดูหนังสือที่มีพลังมากพอจะระเบิดอารยธรรมต่างๆให้เป็นเสียงพลิกโลกนี้ไปมาและนำสันติสุขมายังโลกที่ขาดวิ่นไปเพราะสงครามได้แต่คุณกลับปฏิบัติกับหนังสือเล่มนี้ราวกับว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่เพียงงานเขียนชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองโอ้โหเป็นอะไรที่สะเทือนใจเรามากเลยนะแต่คุณมีสิ่งที่ดีขนาดนี้แต่ทำไมคุณถึงปฏิบัติกับหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นแค่หนังสืองานเขียนชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองบางคนไม่อ่านหนังสือเล่มนี้มานานแล้วแต่อ่านหนังสือมากมายเต็มไปหมดโดยละลืมหนังสือเล่มนี้อย่าปฏิบัติกับพระคัมภีร์เป็นแค่งานเขียนเล่มหนึ่งชิ้นหนึ่งจงยอมรับพระเจ้าในแบบที่พระเจ้าเป็นและปรับเปลี่ยนตัวเราตามคำสอนของพระเจ้าทิมเคลเลอร์บอกว่าความเชื่อฟังพระคัมภีร์แบบนี้ไม่ใช่ work for salvation แต่ work out of salvation การเชื่อฟังของเราไม่ใช่เชื่อฟังเพื่อจะได้รับความรอดแต่เราเชื่อฟังมาจากความรอดที่เราได้รับพระเจ้าที่อุดมด้วยพระคุณและความบริสุทธิ์ความสัตย์จริงขอให้ช่วงเวลาการอ่านพระคัมภีร์ของท่านเต็มไปด้วยความชื่นชมอุทิศตัวในการเชื่อฟังพระคัมภีร์และฝึกตนในพระวจนะพระเจ้า work out of salvation ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับผมอยากให้ท่านได้พูดอธิษฐานกับพระเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้าได้มาสอนท่านมาตรัสกับท่านผ่านพระวจนะในเช้าวันนี้ท่านอยากตอบสนองพระเจ้าเรื่องใดลองตรวจคนสิครับให้พระวจนะมาตรวจสอบท่านแรงจูงใจส่วนลึกที่สุดเรากำลังใช้พระเจ้าหรือเรากำลังยินยอมให้พระเจ้าใช้เราถ้าประสบการณ์ในช่วงที่เกิดขึ้นนี้มีบางเรื่องที่ท่านรู้ว่าท่านกำลังต่อสู้พระเจ้าอยู่กำลังต่อสู้กับพระคำพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสในใจท่านตัดสินใจจะยอมจำนนและมอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าผมขอให้ท่านได้สงบใจของท่านอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้ายอมจำนนขอพระองค์ทรงปั้นขอพระองค์ทรงเปลี่ยนและทรงสร้างเราตามแบบที่พระองค์ต้องการขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดช่วยชี้นำเราชันสูตร
ัวใจของเราพระเจ้านิสัยที่ไม่ถูกของเราเนื้อหนังการหลงตัวเองหรือการรักตัวเองพระองค์เจ้าเราขอที่จะเป็นดินที่ให้พระเจ้าได้ปั้นปรุงแต่งตามที่พระองค์อยากเปลี่ยนอยากสร้างพระองค์เจ้าเราขอตอบสนองพระองค์และขอมอบถวายแด่พระองค์ในเช้าวันนี้พระองค์ขอให้ชีวิตเราได้ยอมจำนนและละการยึดติดในตัวเองยึดมั่นในตัวเองไปสู่การยึดมั่นในพระเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้สำหรับพระคำสำหรับการชันสูตรหัวใจพระองค์ทรงรู้ว่าใจข้าพระองค์เป็นอย่างไรและสิ่งที่พระองค์ค้นพบและต้องรับการแก้ไขขอพระองค์ทรงจัดการและเปลี่ยนแปลงเพื่อข้าพระองค์จะเอาชนะตนเองรับกางเขนของพระองค์แบกและตามพระองค์ไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับสันติสุขและความอิ่มเอิบใจความโปรดปรานและความรักของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะไม่สมบูรณ์ขอสรรเสริญพระองค์และขอถวายตัวแด่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าอาเมนนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ลองได้อภิปรายแบ่งปันกันกับคนในครอบครัวของท่านที่กำลังร่วมรับชมทางออนไลน์ด้วยกันกับท่านในเช้าวันนี้หรือถ้าท่านรับชมอยู่เพียงคนเดียวก็อยากให้ท่านได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปหานะครับเพื่อนบางคนที่รับชมอยู่ร่วมกันแล้วก็แบ่งปันกันในกลุ่มแคร์ของท่านว่าพระเจ้าได้เข้ามาสอนแล้วก็ได้เปลี่ยนท่านในเรื่องอะไรบ้างนะครับโดยวันนี้ผมมีคำถามนึงที่อยากจะนำพี่น้องไปสู่การอภิปรายต่อหลังเลิกจากรอบก็คือมีประสบการณ์จริงครั้งใดในชีวิตของท่านที่เคยได้รับการตักเตือนจากพระวจนะจนต้องหันกลับจากทิศทางผิดที่กำลังดำเนินอยู่และการกลับใจครั้งนั้นส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของท่านถ้าเรื่องนั้นท่านสามารถแบ่งปันได้พูดได้ผมเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่หนุนใจคนจำนวนมากนะครับอยากให้ท่านได้แชร์ว่าท่านกลับตัวเองจากทิศทางผิดด้วยการเตือนพระวจนะอย่างไรเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงและหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะครับเอเมนครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ